สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันไอเดียแนวทางการเทรดกู้เงินที่เคลื่อนที่เป็นเล้งบ่าวนะครับคำว่าเล้งบ่าวคือเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์หรือว่าเคลื่อนที่เป็นเล้งระหว่างราคาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวต้านนะครับกับราคาหนึ่งที่เป็นแนวรับนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงกู้เงินยูโรแคนาเดียนดอลลาร์นะครับ EURCAD นะครับซึ่งกรอบเวลารายเดือนเนี่ยเราก็จะพบว่าราคามันเคลื่อนที่เป็นเทรนด์ลงนะครับแล้วถ้าเราไปดูกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่บริเวณเล้งราคา 1.37600 นะครับแล้วก็ 1.34000 นะครับก็คือประมาณ 3,600 จุดนะครับที่ราคาเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ในระหว่างนี้นะครับเราไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับก็คือเล้งตัวเดิมนะครับราคาเนี่ยมีการหลังจากที่มันเป็นเทรนด์ลงนะครับมาเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจากที่เป็นดาวเทรนด์นะครับก็เคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์ละนะครับขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ประมาณ1รอบ2รอบ3รอบนะครับรอบนี้กำลังจะเป็นรอบที่4นะครับมีโอกาสจะเกิดเป็นการเคลื่อนที่ที่กลับตัวขึ้นเป็นรอบที่4นะครับซึ่งโอกาสเนี้ยนะครับก็มาทำให้เราใช้ความน่าจะเป็นตรงนี้นะครับสร้างโอกาสในการเทรดลองขึ้นไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถสร้างกำไรจากการเทรดนี้ได้นะครับไปดูกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเล้งนะครับอยู่ระหว่าง 1.376 แล้วก็ 1.34 นะครับตอนที่ราคาลงมาที่ตัวเส้นแนวรับนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามันเกิด bullish divergence เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ RSI ยกสูงขึ้นพฤติกรรมราคาลดต่ำลงนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ครับราคาสร้างโลที่ต่ำลงแต่ว่าตัว RSI เนี่ยมีการสร้างโลที่เท่าเดิมนะครับมันจะมีความแข็งแรงของ RSI ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งนะครับก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับเดือนมิถุนายนต้นเดือนที่แล้วนะครับมี price มีการสร้างโลที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ตัว RSI เนี่ยเท่าเดิมนะครับช่วงนี้ก็จะมีราคาวิ่งออกไปแล้วก็กลับมาที่เส้นแนวรับนี้อีกนะครับแล้วก็กับตัวเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าจุดนะครับตอนนี้นะครับเกิดอีเวนต์ใหม่นะครับเกิดโอกาสใหม่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในลักษณะเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับราคาลงมาที่เส้นแนวรับนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งของพฤติกรรมราคากับตัว RSI indicator นะครับมีการสร้างโลที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวพฤติกรรมราคาเนี่ยมีการสร้างโลที่ต่ำลงนะครับไอเดียการเทรดการเคลื่อนที่ที่เป็นเล้งบ่าวแบบนี้นะครับเราก็จับจังหวะการเทรดนะครับท่านที่เป็น aggressive entry นะครับหรือว่าเข้าออเดอร์แบบเป็นแบบ aggressive นะครับก็จะรอให้ราคาลงมาที่เส้นแนวรับนะครับแล้วก็เปิดลองกลับไปนะครับโดยที่จุดเป้าหมายการทำกำไรจุดแรกนะครับก็จะอยู่ที่ neckline บริเวณนี้นะครับประมาณ 1.36 นะครับตัวนี้เป็นเส้น neckline ของ head and shoulder ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ราคา 1.36 นะครับ profit target จุดที่2ก็เป็น swing high เดิมนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ 1.37 โดยประมาณนะครับอันนี้เป็นแนว aggressive entry นะครับท่านที่เป็น conservative entry ก็ต้องรอสัญญาณ confirm นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้Pivot นะครับมาช่วยนะครับ Pivot เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเส้นแนวรับแนวต้านนะครับที่เป็นเกิดมาจากการคำนวณ นะครับตอนนี้ราคาเนี่ยกลับตัวจากเส้นแนวรับ 1.34 กลับมาทดสอบ Pivot อยู่ที่ราคาประมาณ 1.342 แล้วนะครับท่านที่เทรดแบบ Conservative นะครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยยืนเหนือเส้น Pivot นี้นะครับพอราคาเบรกpivot ขึ้นไปได้นะครับแล้วราคากลับมาทดสอบ pivot ที่ราคา 1.342 นะครับเราถึงค่อยเทรดลองขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับ profit target ที่ 1.36 นะครับแบบนี้พอราคาเบรก pivot ขึ้นไปแล้วกลับมาทดสอบนะครับเราก็ตั้ง stop loss นะครับบริเวณ
โลเดิมนะครับหรือว่าต่ำกว่าโลเดิมแถวๆนี้นะครับถ้าเป็นการเทรดแบบ conservative นะครับเราก็จะได้ list of reward ตรงนี้นะครับเข้าเทรดที่ราคาตอนที่ราคากลับมาเทส pivot 1.342 นะครับแล้วก็วาง stop loss ไว้ที่ low ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าราคากลับขึ้นไปที่ neckline บริเวณนี้นะครับเราจะได้ list ต่อ reward ประมาณ1:7นะครับนี่คือแบบที่เป็น conservative แล้วนะครับ conservative ก็คือรอให้เกิด price confirmation ก่อนแล้วค่อยเทรดนะครับ1:7นะครับอันนี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับใช้เป็นไอเดียแนวทางในการเทรดกู้เงิน EURCAD สำหรับ 2-3 วันข้างหน้านี้นะครับก็ฝากไว้ให้เป็นไอเดียขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Forex Trade Review ด้วยนะครับสวัสดีครับ